คนนี้ฮะคนถัดไปคนนี้ก็เป็นคนที่ทุ่มเทให้กับการแสดงเช่นเดียวกันครับดิวอริสรารับบทแต่ละทีเนี่ยก็เป็นนางร้ายตลอดผู้จัดสมบทให้กี่ทีก็เป็นนางร้ายก็เลยถามว่าไม่น้อยใจหรอครับว่าไม่ได้รับบทอื่นเลยถึงจะไม่ได้ขึ้นแท่นนางเอกแต่ยี่ห้อนางร้ายหน้าสวยดิวอริสราก็ไม่ใช่แค่แสดงร้ายไปวันๆนะคะเพราะเธอก็ต้องมีการดูแลตัวเองและพัฒนาศักยภาพทางการแสดงเพื่อจะได้พร้อมอยู่เสมอหากมีผู้จัดต้องการตัวค่ะนอกจากนั้นสาวดิวยังออกปากอีกว่าเธอแฮปปี้กับบทนางร้ายมากๆเพราะรู้ดีว่าเหมาะกับบทแบบนี้ทั้งยังไม่เคยน้อยใจที่ผู้จัดส่วนใหญ่มักจะยื่นบทร้ายมาให้มากกว่าบทคนดีอีกด้วยค่ะด้วยความที่ดิวรู้ตัวเองไงว่าดิวเหมาะกับการเป็นแบบเวนี้ในการเป็นนางร้ายดิวก็แฮปปี้กับการที่ดิวเป็นนางร้ายนะไม่ได้บอกว่าไม่อยากเป็นนางเอกนะแต่แค่รู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่เหมาะกับเรามันก็ไม่เหมาะกับเราอย่างดิวอย่างเงี้ยหน้าร้ายขนาดนี้ถ้าจะให้ดิวไปเล่นเป็นนางเอกมันก็คงไม่ใช่มันอาจจะไม่ถูกจริตอ่ะนอกจากนั้นสาวดิวยังรู้สึกแฮปปี้กับการเป็นนักแสดงอิสระเพราะสามารถร่วมงานได้กับหลากหลายค่ายหลายสังกัดจึงไม่คิดที่จะจรดปากกาเซ็นสัญญากับที่ไหนขอดูแลตัวเองแบบนี้ไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะ